ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้าอาชาวอมจิทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในการตีบอสเนาะก็เมื่อวานทําคลิปไปนะครับทีมคินระเนาะก็วันนี้นะครับจะมาตามคําเรียกร้องนะครับไม่รู้ใครเรียกร้องหรือเปล่านะครับจะจะมาแนะนําทีมนะครับสุดโงง่ายนะครับ ทีมที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวหาห้องก่อนโอเคห้องนี้กำลังดีทีมที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับนี่ดีวผมขอหาห้องคนน้อยๆกันจะได้จัดตัวไม่ใช่ห,หรอโอเคห้องนี้กำลังดีโอเคนะครับผมจะมาแนะนำทีมนะครับในการตีบอสแมงมุมนะสำหรับบอสแมงมุมนะครับว่าทีมโง่งายทีแม่งโคตรจะเกลียนที่สุดนะครับ คือทีมอะไรนะก็จะเป็นทีมของเอนมุนะครับแล้วก็เป็นโอตเกะเอสพนะครับอันนี้นะครับคือใส่เจ้าตัว,ตวของดารุมาไปได้เลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่เป็นน้องแมงป่องมาได้ก็จะดีมากนะครับเอาเป็นน้องแมงป่องสองดาวกากากนะครับเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ เกพี P, นะครับกายล่างด้วยความว่องไวเนาะเราต้องเลยต้องใส่ตัวงูโง่เข้ามานะครับให้มันตายกันไวๆโอเคนะครับก็วันนี้นะครับก็เมื่อวานเป็นทีมชูคินระไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแบบทีมบ้านๆชิวๆสไตล์แบบคนปกติทั่วไปนะครับเนาะแบบบ้านๆนะครับก็คือเกสพีนะครับตัว <c> ห <oughs> นะแบบนึ่งแล้วนะก็เอ P, นมุตัวหนึ่ง,น,งนะครับ ผมบอกเลยว่า e2 ตัวนี้แม่งเกิดมาคู่กัน,นเนอะคือในเกมอะ่ะใครหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะอวยเอนมุกับคิดโดนะเว้ยแต่หลักการใช้งานจริงๆอะ่ะเกะคู่เอนมุนะครับคือเดอะก็อดผมบอกจริงๆเกะคู่เอนมุนี่คือแบบเดอะก็อดของจริงอะ่ะ <c oughs> คือในนิยมในเรื่องหรือว่าในการอวยนะของหลายๆท่านนะครับก็อาจจะอวยเอนมุกับคิดโดว่าเออแต่หลักการใช้งานจริงๆตั้งแต่ผม เห็นมันเข้าเซิร์ฟมานะครับทั้งเอนมุทั้งออเทเกตทีนะครับบอกเลยว่าสองตัวนี้เกิดมาเพื่อคู่กันสองตัวนี้เกิดมาเพื่อคู่กันจริงๆอะ่ะเออโอเคหลักการเล่นมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือมาถึงนะให้เจ้าตัวเอนมุนะครับสกิลใส่เกะแค่นั้นจบเลยเนาะเพราะว่ามาถึงทุกตัวมันต้องตายอยู่แล้วนะครับ น้องมังป่องก็ใส่เป็นสปีดแล้วก็เป็นรูนนกฟ้ามาใส่อะไรมาก็ได้ครับช็อตสุดท้ายมันต้องตายเนาะเอาเป็นประโยชน์เทินแรกให้ได้ดีที่สุดนะครับก็เทินแรกที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดก็คงไม่พ้นกับนกฟ้าแหละนะครับพอทุกคนตายปุ๊บเนี่ยเกรพีก็ยืนตียืนตีธรรมดาชิวๆนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นรูนของหน้าขาวรูนกระดูกขาวนี้กับเป็นรูนของบอสได้จะดีมากนะครับ แต่ของผมมันยังทำเป็นรูนบอสไม่ได้เนาะมันก็อืมก็ต้องทนทนเล่นกันไปเออผมน่าจะเอามันมายืนคู่กันวนะเนาะถ้ายืนคู่กันนี้ผมบอกเลยว่าเดอะเบสเออไม่จะเอาคิโดมาตายเนอยจะได้คำคๆลืมเลยแือว่าจะได้ทำร้ายแม่ยกหน่อยมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ประมาณที่เท่าไหร แต่ดูแต้มแล้วนะครับแต้มจากการที่เปิดมามันได้ประมาณ 3,000k อย่างงี้ถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปได้ผ่านช่วงลูกผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วคะแนนมันก็จะค่อนข้างจะดรอปแล้วนะครับเพราะลูกน้องมันลูกน้องมันเกิดมาพอลูกน้องมันเกิดมาเห็นไหมมันจะเสียเวลายอย่างงี้แหละแล้วก็เกะมันจะไม่ไปตีบอสมันจะดาเมจมันจะค่อนข้างจะดรอปนะครับ โอเคก็ปล่อยมันดันไปนะครับคือผมที่ผมอยากจะบอกคือเนี่ยเกะคู่เอนมูแม่งคือแบบโคตรของโคตรจะเกียนอะตรงนี้นะครับถ้าเกิดเอนมูได้เจ็ดสแต็กแล้วก็มันทำให้เกะเบิ้ลเถือนได้ดามเมจเราก็จะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับพุ่งขึ้นไปอีกแต่มันก็ต้องรุนนะว่าให้เซเมกับไอตัวโอเะเกสพีนะครับให้มันเป็นสัญลักษณ์เดียวกันให้ได้นะเพราะว่าทุกๆครั้งนะครับที่ สัญลักษณ์ของเอ็นบุกมันตรงกันนะครับมันจะได้สแต็กไอ้รูกปกปลมๆเนี่ยสแต็กแห่งโชคชะตามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับขึ้นมาทีละนหนึ่งเทน,นหนึ่งพอครบเจ็ดนะครับตัวละครที่เราได้คโมยพรนะครับมันจะมีการเบิ้ลเทินนะครับแล้วก็จะใช้สกิลโดยการใช้สกิลลดลงไปสามลูกไฟนะครับการมาเล่นนี้ก็คือตอบโจทย์มากแต่เหมือนจะไม่ตอบโจทย์และเพิ่งห้าพันอยู่เลย คิเนเนล่าได้ตต้งเก้าพันได้ที่เท่าไหร่วะโอเคนับก็ได้ที่สิบสี่เนาะก็ดาเมจมันก็ได้ไม่ค่อยจะดีนะครับก็มาแนะนำเนาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่รู้จะเอาทีมไหนมาตีบอสนะครับก็ลองจัดเกสพมานะครับเดี๋ยวดูก่อนดูดิเกสพนะครับเป็นดาเมจตัวเดียวเนาะที่เหลือก็เอามาตายแบบไร้ค่า <laughs> นะอันนี้มีน้องไมงป่องนะครับก็มันไม่มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีตัวไหนตายแรกาหรอกเพราะว่าทุกการตายมันทําให้เกียรมันกาลายร่างไงออนะครับเอ็นมูก็มาเป็นตัวซับเกะนะครับส่วนเกะก็มาเป็นตัวดามเมลหลักก็ที่สิบสี่ถือว่าขี้เละไหมก็ไม่ขี้เล่นะครับก็ได้แรงเอสต์แบบว่าเราไม่ได้จัดทีมมาฟูลทีมนะครับสําหรับใครที่มีเอ็นเกยสพี P, นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวเอนะ็นมูเนาะมีสองตัวเนี้ยสมมุติคุณคุณมีแค่สองตัวเนี้ยเป็นยืนพื้นหอยดีนะครับ ผมบอกเลยว่ากิจบางกิจคุณสามารถเคลียร์ได้แบบชิวๆเลยนะกิจกรรมบางกิจนะแบบว่าคุณมีแค่เก,กะกับเอ็นมูนะแล้วไอ้พวกเนะี้ยคินนรลงกินนระแม่งูอะไรพวกนี้คุณยังไม่มีนะครับคุณก็รองเอามาเล่นดูนะครับดูดเิเอาไปยืนแค่สองตัวจริงๆคือคีหลักแว่งมีมียืนสองตัวได้ได้อันดับที่สิบสี่เออได้ห้าห้าร้อยซะแหละห้าพันเจ็ดรอเอ้ห้าพันห้าร้อยห้าพันห้าร้อยขก็ ดีนะยังดีมันถือว่าดีอะ่ะเออนี่ขนาดผมยังไม่ได้แบบว่าฟูลทีมมันมานะครับเนี่ยเห็นไมพราะว่าผมบอกแล้วว่าเกทพีแม่งเดอะเบสอะเดอะเบสของไอดีพวกไอดีใหม่จริงๆใครแบบว่าอยากรีหาไอดีเน้ยไปรีหาเกทพีอะไม่ไงั้นก็ไปหาซื้อเกทพีอะเพราะว่ามันเดอะเบสจริงอะเออนะครับก็ลองเอาไป ปรับใช้ลองเอาอไปตัดสินใจเล่นกันดูนะครับอันนี้ก็มันก็ไม่ใช่ทีมที่แบบว่ามาหวังที่หนึ่งอะไรนะครับแต่ว่ามันมาแนะนำเนาะว่าเกตพีนะครับเล่นคู่กับเอนมุนะครับคือเดอะเบสของการตีบอสนะครับเดอเบสยังไงก็คือมันเอามาลงสองตัวคือแบบสมมติคุณขี้เกียจคิดเดดนะียคุณก็มาลงสองตัวนี้นะครับเกตพีนะครับก็ทําเป็นถ้าเป็นรูน กระดูกขาวนี่นะครับแล้วก็เป็นรูนบอสได้ดามเมจนมันก็จะพุ่งขึ้นบิงนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักถ้าเกิดผมคิดคำนวณกำหักลดเวลาหักลดดามเมจก็าจะได้สักเมื่อกี้มันได้ห้าร้อยเอห้าันห้ารอยใช่ปะถ้าเกิดเป็นรูนบอสแล้วก็เป็นคริดแดมคริร้อยอีกนะครับก็จะเป็นประมาณสักหกพันถึงเจ็ดพันได้นะหกพันถึงเจ็ดพันก็น่าจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับประมาณสักอันดับสิบสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับก็เจ้าโอเจเกเอสพีนะครับแล้วก็ส่วนเอนมุนะครับก็ ถ้าคุณดวงดีได้สแต็กได้สแต็กของเจ้าตัวซีคิวสบ่อยนะครับมันก็จะได้สัญลักษณ์แห่งโชคชะตาถึง7ไวดขึ้นนะครับเพราะมันถึง7ไวดขึ้นนะครับก็มันก็จะสามารถเบิเ้ลเทินให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ใดๆแล้วนะครับก็อยู่ที่ดวงของท่านเนาะถ้าเกิดท่านได้เบิเ้ลเทินแบบมาถึงปุ๊บเอนุเก็บได้7สแต็กตั้งแต่ตั้งแต่แบบ3าสเทินแรกอย่างเงี้ยโอ้โหบูทดาเมจกระจุเนะครับเพราะอตัวเกสพมันจะ มันจะได้เบิ้ลเทินไงพอมันเบิ้ลเทินปุ๊บดาเมจมันก็จะอัพขึ้นอีกนะครับก็เมื่อกี้ที่ผมเล่นนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับได้เจ็ดสเต็กตอนที่บอสแทบจะตายแล้วนะครับดวงมันไม่ค่อยดีนะก็ไปลุ้นดวงออกนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคนนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าให้รีวิวนะครับไอตัวฮีกางเอสทีเดี๋ยวรอผมสกิลเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดรีวิวบวกจัดพ vp นะครับ